หมากมิกลื่นเลิฟซีนคิมบาดใจลั่นจะไม่ดูซุ่มหาเรือนหอคิดไกลถึงโรงเรียนลูกหมากไม่ปลื้มเลิฟซีนคิมบาดใจลั่นจะไม่ดูซุ่มหาเรือนหอคิดไกลถึงโรงเรียนลูกหมากไม่ปลื้มเลิฟซีนสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านตากอากาศที่เขาใหญ่ของคู่รักหมากปรินสุภารัตน์และคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริแถมเมื่อไม่กี่วันก่อนทั้งคู่ก็เพิ่งควงกันไปพักผ่อนเปิดโชว์มุมเก๋ของบ้านทำเอาแฟนคลับและผองเพื่อนอยากไปเที่ยวกันยกใหญ่ล่าสุด9พฤศจิกายนหมากปรินควงคิมเบอร์รี่เปิดใจกลางงานสยามพารากอนเดอะกลอรีสเซเลบเรชั่น 15th anniversary ณฮอลล์ออฟเฟมชั้นเอ็มสยามพารากอนยืนยันสวยทุกมุมถูกใจที่สุดแต่ก็เอาเป็นเรือนหอไม่ได้เพราะเล็กไปนอกจากนี้หนุ่มหมากยังได้ประกาศชัดว่าจะไม่ดูละครถึงของหวานใจสาวคิมที่รับบทฝาแฝดในละครสองเสน่หาเล่นเลิฟซีนจัดหนักจัดเต็มกับนักแสดงชายหลายคนคิมเบอร์รี่ได้เวลาเอาคืนหมากโชว์เลิฟซีนดุพาดหนุ่มทั้งเรื่องบันเทิงหมากคิมแจงทริปสวมแหวนโพสต์รูปหวานบรรยากาศสวยๆพาไปบ้านที่เขาใหญ่เพื่อนๆรีเควสอยากไปแล้วเมื่อไหร่จะเปิดให้เข้าไปชื่นชมทีมจริงๆแล้วก็อยากให้เพื่อนไปเหมือนกันแต่ที่เราไปตอนนั้นเราไปกันแค่วันเดียวหมากใช่วันนั้นคือไปสำรวจอะไรยังไงหมากไม่พอดีครั้งที่แล้วล่าสุดที่ไปผมต้องไปอ่านบทเตรียมตัวหนังเรื่องใหม่เราก็เลยต้องการสมาธิเราก็เลยขอไปกันสองคนก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเราชวนแน่นอนครับแอบคิดไหมว่าเราจะเปิดให้เพื่อนๆไปช่วงไหนดีมาแน่นอนก็คงชวนแหละคงชวนทุกคนแหละครับมีทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไหมคิมอ๋อคงไม่มีอะค่ะหมากหันมองหน้าคิมอาจจะมีเล็กๆถ้ามีโอกาสคิมถ้ามีโอกาสก็อาจจะทําค่ะมีนัดเพื่อนๆยังว่าจะไปเมื่อไหร่ดีมาเพื่อนคุณนะเพื่อนคุณเยอะแยะเลยคิมก็เดี๋ยวดูปีใหม่นี้ว่าทำอะไรแล้วก็จะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีนึงก็เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรก็ว่าจะไปอยู่ที่นู่นเหมือนกันมีเพื่อนเรียกร้องอยากไปเยอะขนาดไหนทีมเยอะมากเลยค่ะหัวเราะคือทุกคนอยากไปถ่ายรูปว่าแบบสวยทุกมุมเลยคิมออกแบบมุมไหนบ้างคิมออกแบบมุมไหนบ้างหรอจริงๆโอเวอร์ออลโดยรวมมากกว่าค่ะเราชอบแบบสีให้มันเป็นสีโทนไล่กันให้มันเป็นสีขาวสีครีมแล้วพอมันมาอยู่กับพวกสวนมาอยู่กับน้ำมาอยู่กับแสงแดดมันก็เลยสวยไปหมดเลยอะค่ะแต่หมากดูชอบโซนบันไดหมากครับใช่ทีมบันไดเนี่ยไฮไลท์เลยค่ะหมากใช่แสงสวยมากเลยอะทีมก็เรียนเชิญมาถ่ายรูปเล่นได้นะคะเดี๋ยวจะเปิดแล้วค่ะหัวเราะมาเดี๋ยวอีกหน่อยจะเปิดเป็นคาเฟ่แล้วทีมขายบัตรหารายได้หัวเราะจริงๆเพื่อนๆมีแซวไหมว่าอยากจะไปดูเรือนหอเราทีมโอ้ยมายืมอันนี้ไม่ใช่จากทีมยังค่ะมันเป็นเรือนหอหรือยังหมากเพื่อนๆแซวการหมากไม่ใช่ครับทีมบอกว่าต้องใหญ่กว่านั้นทีมต้องใหญ่กว่านั้นค่ะหัวเราะอันนี้มันแบบเอาไว้เป็นบ้านพักตากอากาศชั้นเดียวอะไรแบบนี้คือถ้าจะอยู่จริงๆอาจจะอยู่ไม่ได้จริงแล้วเริ่มหาทิศทางยังเรือนหอคิมยังค่ะยังเลยหมากมองหน้าคิมอ้าวยังก็ได้คิมก็ยังไม่รู้จะอยู่ที่ไหนหมากใช่ก็แสดงว่ามีเมากันแล้วคิมวันนี้เราจูนการไม่ติดแล้วบีหมากเป็นอะไรเนี่ยตกลงเริ่มหาหรือยังหมากก็ดูทุกวันเลยเนี่ยทีมข้าเราดูทุกวันเลยแต่เรายังหาไม่ได้ว่าจะอยู่แถวไหนหมากใช่ก็เลยจะต้องสร้างหลายๆที่คิมไม่หมากท
ุกวันนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาหลายบ้านมากเลยครับสิ่งที่มีในบ้านที่เป็นเรือนที่เรารีเควสเลยว่ามันจำเป็นจะต้องมีในบ้านคืออะไรคิงไม่ได้มีอะไรแต่ว่าที่เราคุยกันคือที่เราได้ยินมาจากรุ่นพี่ที่เขามีครอบครัวมีลูกแล้วเขาบอกว่าถ้าจะเลือกซื้อบ้านให้มันอยู่ใกล้โรงเรียนลูกดีกว่าแล้วมองโรงเรียนลูกหรือยังคะคิมยังหัวเราะเดี๋ยวไปไกลเลยหัวเราะอ้าวก็เห็นหลายคนแนะนำว่าให้หาใกล้โรงเรียนลูกไว้ก่อนมามีแนะนำไหมต้องเป็นอเมริกันด้วยนะสำเนียงทิงก็ดูอันที่ไม่ได้แพงมากอ่ะหัวเราะเดี๋ยวนี้โรงเรียนแพงๆหัวเราะมาคิดเยอะคิดเยอะแสดงว่าก็เริ่มดูโรงเรียนไว้ด้วยทีมเห็นลูกผู้จัดการเขาเรียนอินเตอร์ก็แพงๆแอบช็อกอยู่เหมือนกันก็แสดงว่าคิดไว้แล้วคิมไม่ก็คำนวณเงินเฉยๆว่าเราจะต้องมีเท่าไหร่แล้วเราจะต้องทำงานอีกเท่าไหร่มันก็มีคุยเนาะว่าจะต้องวางแผนเรื่องการเงินยังไงแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รีบก็ยังทำงานเรื่อยๆก็ยังสนุกกับงานก็ยังโกยไปเรื่อยๆค่ะหมากเริ่มวางแผนหรือยังเพราะว่าหลายอย่างเลยตอนนี้คิมหัวเราะมาเปอร์เยอะมากเลยเนาะหัวเราะไม่เราก็นั่นแหละครับคุยกันทุกวันปรึกษากันทุกวันแต่ก็นั่นแหละเรายังไม่รีบถ้ามีโอกาสจังหวะเหมาะก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นตอนนี้ก็ทำงานก่อนดีกว่าเนื้อเก็บเงินให้มันพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ่ะเพราะว่าค่าโรงเรียนลูกแพงมากเพราะว่าค่าเลี้ยงดูกันแพงมากหัวเราะลำดับความสำคัญไหมว่าเรื่องไหนมาก่อนมาหลังมากลำดับความสำคัญไหมเหรอก็ยังไม่ขนาดนั้นครับมันก็จะไปทีละสเต็ปไปครับปีหน้าก็มีลุ้นหมากดูมุมเดี๋ยวดูงานก่อนถ้างานเยอะๆก็ไม่แน่หัวเราะปีหน้าแต่งหน้ารอแล้วคิมยังขยันก็ทำงานไปเรื่อยๆนี่แหละถ้าจังหวะจะใช่มันก็รู้เองแหละเนาะจังหวะไหนดีคะหมากเนี่ยมีแต่คนถามตอบไม่ได้แล้วทีมใช่คือแบลงแล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะถามถึงเรื่องละครหน่อยเรื่องสองเสน่หาจะได้โอกาสเอาคืนหมากเลิฟซีนดุเดือนมากเลยมากหมากโหผมว่าไม่ได้ดูแน่เลยอ่ะผมว่าผมไม่ได้ดูอ่ะทีมเธอต้องดูทีมแต่เมื่อคืนได้ข่าวว่าเขายังต้องมาดูตัวเองจูบกับก้าวอีกแล้วนะหัวเราะมาละครมันเป็นยังงั้นทีมเนี่ยแล้วก็บอกให้เราดูโทรศัพท์สิเล่นโทรศัพท์ก่อนมาเล่นโทรศัพท์สิเล่นโทรศัพท์ก่อนหัวเราะก็ถามเราทำไมหน้าแต่ก็ไม่ดูเดือดเท่าตอนของพี่ก้อยคิมใช่อันนั้นมันโหดไปแต่ว่าเรื่องสองเสน่หาก็โหดค่ะมาโหดน่าดูมากเรากดดันไหมคิมสำหรับละครเรื่องนี้เพราะช่องก็ค่อนข้างคาดหวังกับเรตติ้งที่จะมาทีมอย่าคาดหวังเลยค่ะจริงๆเราทำเต็มที่แล้วทุกคนทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะค่ะนอกนั้นก็จะอยู่กันที่ว่าคนดูเขาจะตัดสินยังไงแต่ว่าทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วจริงๆได้บอกหมากไหมว่าเลิฟซีนมันหนักขนาดไหนเรื่องนี้ทีมบอกค่ะหมากบอกหมากเห็นตัวอย่างไหมว่าเลิฟซีนเยอะมากขนาดไหนหมากไม่ดูอ่ะหัวเราะไม่ดูอ่ะผมไปหาอย่างอื่นทำแน่นอนอ่ะคือมันบาดใจหมากทนไม่ได้หวงหรือหึงหมากผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากเห็นเขาในบุคลิกคือผมชอบเขาแบบนี้ทิมรู้สึกยังไงบ้างเขาห่วงมากเลยอ่ะทิมดีค่ะหัวเราะคือก็จะได้รู้สึกไงว่ามันรู้สึกยังไงหัวเราะหมากรู้สึกห่วงมากเลยหรอหมากก็ไม่อยากเห็นแค่เอาหน้าตามนั้นทิมไม่หรอกมันก็คืองานตอนถ่ายก็เครียดมากเหมือนกันแต่ว่าพอจบแล้วว่าก็จบเลยเจมเขามาขอโทษหรือมาบอกอะไรเราไหมมาอ๋อเจมชินแล้วครับเราพี่น้องกันเราก็สนิทกันอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องบอกอะไรครับทีมใช่
เคยเล่นละครด้วยกันมาแล้วด้วยค่ะเล่นละครมาเลิฟซีนเรื่องนี้เยอะที่สุดคิมเยอะที่สุดหมายถึงผู้ชายเยอะที่สุดหมายถึงผู้ชายหลายคนมากมาก็อยากให้เรตติ้งแรงๆเหมือนละครทิมสาธุหนังละครเรื่องต่อไปเราก็ต้องรับให้หนักกว่าเดิมไหมทีมไม่ต้องหมักมองบนทีมวอนผู้จัดหัวเราะผู้จัดจ๋าเบาได้เบาไม่หรอกงานเดี๋ยวคิมไปเล่นโทรศัพท์ก็ได้ตอนนั้นหมักตามหน้าที่แล้วตราบเฟรมีตะวันของหมักที่ออนแอร์อยู่ยังมีเลิฟซีนกับก้าวอีกไหมคิมมีอีกหรอมามีอีกไหมเหรอมันมีแหละแต่ก็มีไม่มากมายละครมันเป็นอารมณ์ใสๆมันไม่ได้แบบเผ็ดมันขนาดนั้นมันก็แบบดูแล้วเอ้ยมีแค่นั้นเองแต่หมักถอดเสื้อทีไรก็เป็นกระแสทุกทีเลยนะหมักเหรอครับคือผมก็ลืมไปแล้วนะตอนถ่ายตอนนั้นเมื่อคืนเปิดดูถอดอีกแล้วหรอหัวเราะถอดบ่อยจังทำไมต้องบ่งเอิญล้มจูบตลอดเลยอ่ะหมักละครก็เอาให้เป็นแฟนเขาได้แบบชื่นใจบ้างคิมชื่นใจไหมไหมคิมน่ารักดีกัดฟันตอนพูดทำไมไม่หรอกคือจริงๆเรื่องนี้สนุกค่ะยิ่งดูไปยิ่งสนุกเมื่อวานก็นั่งดูอยู่ค่ะก็เล่นโทรศัพท์ก็แล้วก็ยังรีวายกลับมาฉากนั้นอีกแต่ว่าน่ารักดีค่ะคือมันไม่ได้เป็นแบบมันเป็นอารมณ์ฟีลกู๊ดอ่ะค่ะมันใส